ดภาพใบเตยนอนสมบนเตียงโรงพยาบาลสวนกลับดราม่าไส้ติ่งอักเสบทิพย์หลังจากใบเตยสุธีวรรณนักร้องดังส่งตัวแทนยื่นคำร้องกับอัยการเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีฉ้อโกงแชร์ Forex 3D ออกไปโดยให้เหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่ 9 พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีของใบเตยที่ได้เลื่อนฟังคำสั่งคดีเช่นเดียวกันเนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 11 เมษายน 2566 รายงานข่าวจากช่องอมรินทร์ทีวีเปิดภาพใบเตยสุธีวรรณขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเอกสารใบรับรองแพทย์หลังมีดราม่าป่วยทิพย์ไส้ติ่งอักเสบหลังนักร้องดังไปคอมเมนต์ในภาพของยูทูบเบอร์ดังนัทนิสามณีตกควายโดยในภาพใบเตยนอนรักษาตัวอยู่ในเตียงโรงพยาบาลด้วยใบหน้าที่อิดโรยก่อนเปลี่ยนมาใส่ชุดของโรงพยาบาลส่วนใบรับรองแพทย์ระบุว่านางสาวสุธีวรรณกุลชรมารับการตรวจรักษาวันที่ 9 เมษายน 2566 ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องด้านขวาล่างสงสัยไส้ติ่งอักเสบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ